าแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีในเพจหาแฟนฝรั่งคนโสดต้องมีคู่ by โค้ชชะเอมนะคะแล้วก็ใน TikTok ชะเอม34นะคะแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเรามาดึกกันนิดนึงเนาะไม่ทราบว่าเสียงสัญญาณทุกอย่างชัดเจนไหมคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องฝรั่งแบบไหนที่สาวๆไม่ควรที่จะเสียเวลาคุยเลยนะอันนี้บอกตรงๆมันจะทำให้คุณเสียเวลาชีวิตมากๆนะคะถ้าคุณคุยกับหนุ่มประเภทนี้เนาะเดี๋ยวโค้ชเอมจะเอามาแชร์ให้กับทุกคนฟังมากันเลยค่ะมากันเลยใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ตามเพื่อนด้วยนะโอเคพร้อมหรือยังเอ่ยเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาของทุกคนนะคะในที่นี้มีใครที่ยังไม่รู้บ้างว่าโค้ชขาจะเข้าไปหาแฟนฝรั่งหรือคุยกับฝรั่งได้ที่ไหนบ้างนะคะมีใครยังไม่รู้ยกมือขึ้นหน่อยถ้ายกก็คงจะไม่เห็นใช่ไหมคะทุกคนใครที่แบบยังสดๆซิงๆยังไม่รู้เลยว่าเพื่อนเขาแบบไปเจอฝรั่งได้จากที่ไหนพิมพ์กด1มานะคะเดี๋ยวจะบอกก่อนเพราะว่าบางคนยังไม่รู้เลยว่าจะต้องไปที่ไหนเพราะวันนี้มีหลายคนมากที่เข้ามาหาโค้ชเอมโค้ชขาอยากมีแฟนฝรั่งจริงๆแล้วคุณได้รับสิทธินั้นนะเดี๋ยวนี้ด้วยถ้าคุณต้องการจะมีแฟนฝรั่งคือใครยังไม่รู้ว่าแหล่งที่มาหรือควรจะไปหาที่ไหนนะคะคือณตอนนี้ถ้าคุณไม่ได้สะดวกที่จะเดินทางไปเจอเนาะโลกมันเปิดกว้างณยุคปัจจุบันนี้ค่ะเอมก็คือแนะนำในการคุยแรกๆเพื่อที่คุณจะไม่ได้เสียอะไรเลยให้เข้าไปคุยในเว็บหาคู่ก่อนเพราะคนที่ประสบความสำเร็จคุยกับฝอในเว็บหาคู่มีเยอะมากแต่ต้องดูศิลปะในการคุยให้ดีๆแล้ววันนี้เอมก็จะมาสอนวิธีที่เลือกคุยยังไงไม่ให้เสียเวลากับผู้ชายโอเคไหมคะใครพร้อมพิมพ์กด1มาหน่อยเร็วอ่ะมาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเมื่อวานต้องขอประทานอภัยทุกท่านมากเลยนะเพราะว่าหลายคนพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาในเพจเนาะแล้วก็ซึ่งเอมไม่ได้อ่านนี่คือไม่ได้เห็นนะคะไม่ได้เห็นว่ามันเด้งขึ้นเหมือนตอนนี้ถ้าใครพิมพ์มาก็คืออาจจะไม่รู้นะว่ามันเด้งขึ้นหรือเปล่าไปรู้อีกทีคือตอนจบนะคะฝอเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะหนุ่มฝรั่งทีนี้จะบอกว่าฝรั่งประเภทไหนที่ไม่ควรที่จะเสียเวลาคุยด้วยเพราะถ้าเกิดคุณคุยอะแล้วคุณมีเป้าหมายว่าเฮ้ยอยากมีแฟนอยากแต่งงานอยากมีชีวิตครอบครัวที่ดีคุณจะไม่ได้รับคำตอบจากผู้ชายกลุ่มเหล่านี้เพราะบางครั้งเข้ามาในชีวิตเหมือนการตีเนียนมากเลยทำให้คุณแยกไม่ออกเลยค่ะว่าอันนี้คือจริงจังกับคุณไหมหรืออันนี้แค่มาเล่นๆหรือลักษณะสไตล์แบบนี้นั่นเองนะคะดังนั้นโค้ชเอมจะมาบอกคุณเลยเนาะว่ายังไงข้อแรกเลยนะคะฝอที่ถ้าคุณเจอไม่ควรที่จะเสียเวลาคุยด้วยเลยคือผู้ชายที่เข้ามาโดยการที่จุดเริ่มต้นที่เข้ามาหาคุณคือเป็นประเภทที่แบบว่าลองคุยไปก่อนเผื่อถ้าคลิกทุกอย่างจะโอเคถ้าคุณเริ่มทำความรู้จักหรือพูดคุยกับฝรั่งประเภทนี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะมามีแฟนโดยส่วนใหญ่แล้วตั้งใจที่จะมาหา holiday girlfriend หรือหาใครก็ได้ที่เวลาที่เขามาไทยอ่ะแล้วพร้อมที่จะไปอยู่กับเขาแล้วพร้อมที่จะไปเที่ยวกับเขาเนี่ยจะมีเยอะมากโดยเฉพาะในช่วงนี้ซัมเมอร์นี้นะคะมีหนุ่มฝรั่งเนี่ยที่จะเข้ามาในช่วงสงกรานต์เนี่ย
เยอะมากแล้วก็จะมีหนุ่มฝรั่งที่อยู่ในเว็บหาคู่ที่จะขึ้นสเตตัสตัวเองแบบนี้เลยคือเขาจะบอกว่าเขาโค้ชเอ็มขอโฟกัสไปในช่องทางเพจนะคะทุกคนหรือถ้าเห็นแบบคอมเมนต์ที่ TikTok ก็จะแบบเหลือบไปดูนะคะเนาะนะคะเพราะว่าทางเพจนี้คือเราจะเอาไปแชร์ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ YouTube อีกทีนึงเนาะให้สังเกตโปรไฟล์ดีๆก่อนนะคะคนเหล่านี้ขอแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาอะมีแพลนที่จะมาไทยก่อนที่จะมาเจอคุณอยู่แล้วแล้วสเต็ปของหนุ่มประเภทนี้นะคะเวลาที่เขารู้ว่าอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยเขาจะบินมาที่ไทยกำลังเก็บเงินที่จะมาเที่ยวกำลังจะเดินทางอีก3เดือนข้างหน้าดังนั้นเขาจะรีบเข้าเว็บเดทสมัครเว็บหาคู่ไว้เลยก่อนที่จะมา 3-4 เดือน 2-3 เดือนล่วงหน้าเนี่ยเขาจะเข้าสมัครเว็บหาคู่ไว้เลยค่ะเวลาที่คุณเจอเขาจึงไม่แปลกว่าเนี่ยคนนี้เขาเพิ่งมาเขาเพิ่งสมัครบางทีเรารู้สึกดีใจนะว่าอ๋อคนนี้เขาเพิ่งมาสมัครในเว็บหาคู่นี้3เดือนเองเฮ้ยคนนี้เพิ่งมา1อาทิตย์เองกำลังมาใหม่ๆเลยขึ้นวันนิวนะคะในไทยเฟรนลี่เนาะสมมติว่าใครสมัครใหม่มันจะขึ้นวันนิวดังนั้นคำว่า new เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดึงดูดให้คนแบบตาตื่นตาลีตาเหลือกนะคะเข้าไปคุยแล้วก็เข้าไปแชทด้วยเหตุไฉนนะคะประเด็นคือเขาแพลนอยู่แล้วเขาแพลนว่าเขาจะมาที่ไทยดังนั้นในระหว่างที่เขาแพลนมาที่ไทยเขาตั้งใจที่จะมาหาสาวๆเพื่อที่จะไปเที่ยวกับเขาโดยเฉพาะอยู่แล้วนะคะอันนี้โปรดทำความเข้าใจไปด้วยซึ่งง่ายมากวิธีสังเกตคือในหัวโปรไฟล์ใช่ไหมเขาจะเขียนไว้เลยว่าเขาจะมาที่ไทยเร็วๆนี้แล้วกำลังมองหาแฟนคำว่าแฟนของเขาถ้าเราเป็นคนที่เข้าวงการใหม่บางครั้งเราก็แบบใสๆไม่ค่อยรู้เรื่องคำว่าแฟนของเขาก็คือแฟนที่เป็นฮอลิเดย์เกิร์ลเฟรนด์ที่เป็นแฟนเฉพาะตอนไปเที่ยวด้วยกันเป็นแฟนเฉพาะตอนไปเที่ยวด้วยกันแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดประทับใจแล้วเกิดชอบขึ้นมาอาจจะคบกันต่อได้ยาวๆจึงเป็นที่มาของคำว่าอาจจะดูก่อนที่โค้ชเอมพูดในข้อ1ทุกคนเข้าใจไหมคะแตกต่างนะแตกต่างจากผู้ชายที่จริงใจผู้ชายที่จริงใจเนี่ยจะมาเลยจะเข้าเว็บหาคู่คือเฉพาะเจาะจงเลยว่าต้องการหาแฟนหรือหาคนที่จะสามารถย้ายถิ่นฐานไปอยู่เยอรมันกับเขาได้ไปอเมริกาได้ไปฟินแลนด์ได้ไปอะไรต่างๆกับเขาได้เขาจะโฟกัสแบบนี้เลยต้องการหาแฟนไม่เอาคนที่ no game no อะไรก็ว่าไปค่ะทุกคนจะไม่เอาคนที่แบบไม่จริงใจไม่อะไรเขาจะบอกชัดเจนเพราะเขาต้องการที่จะมาหาแฟนแล้วทีนี้คนกลุ่มนี้กลุ่มที่2นี่เนาะจะมาของเขาเนี่ยก็คือการคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกพอใจรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้มันมีความมีคอมมิตเมนต์ในการสื่อสารทุกอย่างมันดีจากนั้นอ่ะเขาจะบินมาหาคุณเนี่ยคนที่จะได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะตั้งใจมาแบบนี้ค่ะแล้วถ้าหนุ่มประเภทที่อย่างแรกที่ไม่ได้มีการแบบดูไปก่อนเหมือนที่โค้ชเอมพูดมันก็มีนะคนที่ประสบความสำเร็จจากกลุ่มนี้แต่คำถามคือคุณจะกล้าพาตัวเองไปเสี่ยงไหมคุณจะกล้าพาตัวเองไปเสี่ยงหรือไปเที่ยวหรือไปกับเขาไหมซึ่งมันอาจจะมีได้อยู่สองแบบคือออกหัวมาแบบโอเคได้ไปต่อหรือพอเขากลับบ้านไปแล้วแบบโดนเทโดนดั้มมีแค่2ตัวเลือกนี้เองนะคะอันนี้คือไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแต่ว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือโค้ชเอมแบบเอามาบอกให้เฉยๆเพื่อให้คุณเตรียมใจว่ามันจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้อาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% แต่คร่าวๆแล้วส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ค่ะโอเคไหมคะใครเข้าใจพิมพ์กด2ให้ชื่นใจหน่อยเร็ว เสียงจะเริ่มหายแล้วนะคะตอนนี้เนาะ
ทราบว่าทุกคนน่าจะมีการคุยเนาะกับแฟนบ้างทีนี้อยากถามว่าเอ๊มีใครที่ยังไม่รู้วิธีเลยที่จะเข้าไปเว็บหาคู่แล้วจะต้องเขียนอะไรเพื่อที่จะดึงดูดคนเข้ามาเยอะๆหมายถึงดึงดูดผู้ชายเพื่อที่จะเข้ามาเยอะๆการที่คุณสามารถดึงดูดผู้ชายได้เยอะนะมันก็ทำให้คุณสามารถมีสิทธิ์เลือกได้มากขึ้นเวลาที่คุณมีสิทธิ์เลือกมากขึ้นนะคะมันก็คือโอกาสที่ดีสำหรับคุณนั่นเองนะคะมันคือโอกาสนะคะโอเคเก็ตนะคะข้อนี้เราจะไปต่อข้อที่2กันเลยข้อที่2คือผู้ชายหนุ่มฝรั่งที่ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงหรือพูดง่ายๆคือไม่ควรคบนะคือผู้ชายที่ยังไม่เป็นหลักเป็นแหลกทั้งที่อายุเนี่ยปาไป30กว่าๆ40 50 60แล้วคือโดยธรรมชาติของฝรั่งนะคะที่มีอายุระดับนี้เหมือนที่โค้ชเอมพูดมาเนี่ยต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งของตัวเองได้แล้วเพราะว่าจากโดยที่วัฒนธรรมของฝรั่งนะถ้าใครที่ยังไม่มีอะไรณตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ในกลุ่มฝรั่งที่เขาพูดกันนะคะอันนี้คือเอมแบบไม่ได้มาพูดเองคือเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติของฝรั่งแล้วอะเวลาที่เขาจบมหาลัยเนี่ยเขาจะออกไปตั้งถิ่นฐานไปอะไรของเขาเองสร้างตัวของเขาเองเลยอยากได้อะไรก็คือสร้างสิ่งนั้นมาเลยขึ้นอยู่กับความขยันแต่ถ้าผู้ชายคนหนึ่งเนาะที่คุณรู้จักคือยังไม่ได้มีนะจุดๆนี้เลยทั้งบางคนแบบคืออายุ40กว่าแล้วนะคะอายุแบบคือเยอะแล้วแต่ก็ยังทำตัวเองล่องลอยนั่นหมายความว่าถ้าคุณตัดสินใจคบต่อให้เขาจะหน้าตาดีแต่ความมั่นคงทางการซัพพอร์ตหรือทางการเงินน่ะไม่สามารถมีใครการันตีได้เลยขนาดตัวเขาอยู่แค่เขาคนเดียวเขายังไม่สามารถที่จะรับผิดชอบเขาได้เลยแล้วถ้ามีคุณเข้าไปในชีวิตเขาจะสามารถรับผิดชอบได้ไหมการที่จะพาคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งย้ายประเทศนะคะมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่มีความซับซ้อนมันไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นหนึ่งเขาต้องมั่นใจในศักยภาพว่าเขาต้องดูแลผู้หญิงคนนั้นได้เขาถึงกล้าที่จะพามานะคะทุกคนเพราะว่าค่าใช้จ่ายหรืออะไรต่างๆมันเยอะมากดังนั้นต้องดูให้ดีๆนะถ้าผู้ชายที่ยังไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งจริงๆเนี่ยแล้วคุณมีสิทธิ์เลือกอ่ะคุณต้องเลือกให้ดีๆนะคะเสียงชัดเจนไหมเอ่ยเนาะได้ยินเสียงลมไหมคะเพราะว่าโค้ชเอมเปิดพัดลมแบบร้อนมากนะคะ so hot มากนะคะเนาะทีนี้แต่ก็จะมีอีกกรณีหนึ่งโค้ชขาบางคนอายุ40แล้วไม่มีเป็นหลักเป็นแหล่งเพราะเลิกกับภรรยาไปเลิกกับภรรยาไปบางคนเหมือนล้มละลายเลยนะคือทุกอย่างนี้คือแบบภรรยาแบบจ่ายให้ภรรยาค่าเลี้ยงดงเลี้ยงดูอะไรเลยหมดเลยนะแล้วเขาก็คือมาแต่ตัวอันนี้ก็คือวักไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเราดูเขาก่อนที่เขาจะเลิกกับภรรยาเนาะสอบถามทำความเข้าใจเกี่ยวกับเขาว่าตัวตนจริงเขาอะเป็นคนแบบไหนขยันทำมาหากินไหมเป็นคนที่มุ่งมั่นมานะทำงานไหมถ้าสมมติว่าโอเคอันนี้มีตอบโจทย์เขาก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้เขาก็จะสามารถทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้ค่ะอันนี้คือในอีกกรณีนึงเนาะเพราะว่าโดยรวมแล้วอะปัจจุบันนะคะฝรั่งที่อยู่เมืองนอกก็มีฝรั่งที่ไร้บ้านไม่มีที่อยู่เยอะมากเยอะจริงๆเราอาจจะเห็นแค่ในโปรไฟล์คือแบบว่าโอ้มีบ้านมีรถมีอะไรอวดแบบเยอะแยะมากมายบางคนก็คือเป็นคนไร้บ้านอยู่เลยนะ30 40 50เนี่ยก็ยังไร้บ้านยังไม่มีที่อยู่ยังต้องพึ่งพาอะไรต่างๆบางคนก็คือพอเก็บเงินได้ปุ๊บ
เขาอยากจะรีบย้ายถิ่นฐานมาที่ไทยเพราะว่า1ค่าครองชีพมันถูก2เวลาที่เขามาอยู่นะคะเขาสามารถที่จะแมเนจเงินได้อะโดยที่ไม่เดือดร้อนสมมุติว่ามาที่ไทยนะเขาอาจจะมีรายได้นะคะตีเป็นเงินไทยเนี่ยเดือนละ 40,000 โดยที่เขาไม่ต้องทำงานอันนี้คือแบบอยู่สบายแล้วในต่างจังหวัดนะคะอยู่สบายแต่ถ้าอยู่บ้านเขามันไม่รอดมันจะไม่รอดดังนั้นคุณจึงเห็นว่าทำไมต่างชาติถึงชอบมาเกษียณที่ไทยจังเลยถึงอยากจะย้ายมาอยู่ที่ไทยจังเลยมีฝรั่งบางคนเขาก็จะพูดเนาะว่าทำไมต่างชาติถึงย้ายมาอยู่ที่ไทยบางคนก็คือในเรื่องของการเงิน financial นะคะคือมันเขาสามารถจับจ่ายใช้สอยได้สบายแล้วก็คือใช้ชีวิตแบบเหมือนเศรษฐีได้เลยถ้ามาอยู่ที่เมืองไทยแตกต่างจากประเทศเขาจะต้องประหยัดเขาจะต้องอะไรต่างๆหลายๆอย่างแล้วอีกอย่างคือประเทศไทยนี่แบบอิสระมากอากาศก็ดีบางประเทศคือเขาไม่ได้อยากอยู่เพราะว่ามันทนหนาวทนอะไรหลายๆอย่างเนาะอันนี้คือหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการที่ดูก่อนนะดูฝรั่งก่อนที่จะคบดูฝรั่งก่อนว่าโอเคไหมเพราะว่าถ้าทุกคนแบบมาฟังเอมไลฟ์นะคะคืออยากให้ทุกคนมี mindset ที่ดีอะไม่ใช่ว่าเห็นใครเป็นฝรั่งอะฉันแบบชอบหมดฉันเอาหมดเลยคือไม่ต้องเป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าเอมเชื่อมั่นในทุกคนว่าคุณทุกคนมีศักยภาพในตัวเองเวลาที่คุณจะเลือกอะไรต้องเลือกและวิเคราะห์ที่ดีที่สุดเราต้องเลือกอะไรที่เข้ามาแล้วอ่ะมันเติมเต็มให้เราดีขึ้นนะคะอย่าเลือกอะไรที่เข้ามาแล้วมันเป็นภาระที่หนักอึ้งสำหรับคุณเพราะบางคนเข้ามาเป็นภาระที่หนักอึ้งแล้ววันดีคืนดีอยากหายก็หายอยากไปก็ไปแบบนี้ก็มีนะคะดังนั้นต้องดูดีๆเพราะว่าฝรั่งมีหลากหลายมากๆนะทุกคนต่อไปคือข้อที่3นะคะวันนี้เพิ่งเจอคนมาปรึกษาแบบสดๆร้อนๆเลยเป็นฝอที่ยังไม่คือบอกว่าเลิกกับภรรยาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้หย่าแต่แยกกันอยู่มาประมาณ 2-3 ปีแล้วเขาบอกว่าแบบนั้นนะคะแต่ว่าทางกฎหมายคือก็ยังคงเป็นสามีและภรรยากันอยู่เหมือนเดิมทีนี้ความหมายคือถ้าคุณเจอแล้วรู้จักในช่วงต้นๆนะคือให้ลองคิดพิจารณาให้ดีเพราะว่ามันจะมีผู้ชายประเภทหนึ่งที่ความเป็นจริงแล้วอะยังไม่ได้หย่ากับเมียหรือแค่แยกกันไปอยู่ทำงานที่อื่นเฉยๆนะคะยังคงรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของสามีเป็นพ่อของลูกแต่เขาอาจจะอ้างเนาะในเรื่องของการแยกกันอยู่เช่นยังไม่ได้หย่าเพราะว่าทำเพื่อลูกยังไม่ได้หย่าเพราะว่ายังมีอะไรที่ทำร่วมกันโดยส่วนใหญ่มักจะเอามาอ้างในเรื่องทางธุรกิจนะคะแล้วทีนี้ก็มีสาวๆนะคะบางกลุ่มเนาะที่เข้าไปอยู่ใน relationship แบบนี้ปรากฏนะคะว่าคือก่อนเข้าไปเขาอาจจะพูดว่าพอมีคุณเข้ามาในชีวิตอะแล้วคุณอาจจะตั้งท้องหรือคุณอะไรเขาจะโอเคแล้วเขาจะหย่าอันนี้ลองคิดให้ดีนะมันไม่เวิร์กสำหรับคุณเอมบอกเลยมันไม่สามารถมีอะไรมาการันตีได้เลยว่าเขาจะอยากถ้าผู้ชายพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่จริงๆเขาจะต้องเคลียร์ตัวเองเพื่อที่จะเปิดรับคู่หรือสิ่งที่ดีเข้ามาตั้งแต่แรกๆเหมือนกับตัวคุณนั่นแหละค่ะเวลาที่คุณบอกว่าฉันอยากจะมีสามีฝรั่งฉันเริ่มที่จะเดินเส้นทางสายฝอฉันอยากจะมีแฟนฝรั่งต่อให้อดีตเราจะเคยมีแฟนเป็นคนไทยหรือเคยแต่งงานแต่เราก็จะเคลียร์ตัวเองโดยการรีบหย่าอยู่แล้วถูกไหมคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้หย่ามันไม่มีอะไรมาการันตีให้คุณได้เลยแล้วในฝรั่งเนี่ยมันมีผู้ชายแบบนี้เยอะมากบางคนนะคือค
คุยกับคุณมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วจนคุณรู้สึกตายใจจนคุณรู้สึกดีจนคุณรู้สึกรักเขาก็บอกว่าเขาโสดแต่พอวันหนึ่งกลับมาบอกว่ามีอะไรที่สำคัญจะบอกความจริงเขาเป็นแบบนี้แบบนี้นะตอนนี้เขาอะอยู่คนเดียวอาจจะปี2ปีแล้วแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้หย่ากับภรรยาแยกกันอยู่เขาอาจจะให้เหตุผลคุณแบบนี้ก็ได้ยังไงก็คือไม่รู้ที่อยู่เพราะอาจจะเป็นเพราะลูกอาจจะเป็นเพราะธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าสมมุติว่าคุณดูเออคนนี้เขารวยมากนะโค้ชคือถ้าได้กับเขาไปเนี่ยคือชีวิตนี่แบบว่าเหมือนแบบไม่ต้องขึ้นบันไดแล้วขึ้นลิฟต์เลยทุกคนเข้าใจความหมายไหมคะไม่ต้องขึ้นบันไดแล้วขึ้นบันไดมันยังก้าวเป็นสเต็ปไงยังก้าวขึ้นบันไดกว่าจะไปถึงชั้นที่ร้อยก็เหนื่อยนะบางครั้งการก้าวขึ้นบันไดแต่การขึ้นลิฟต์เนี่ยกดขึ้นไปมันปรื๊ดเลยขึ้นสูงเลยเร็วมากแล้วก็คือดูฐานะผู้ชายคือดีแล้วยกระดับให้คุณไปสูงขึ้นได้อันเนี้ยแต่ประเด็นคือเขายังไม่หย่ามันโอเคไหมคะทุกคนลองคิดให้ดีว่ามันโอเคไหมคือในความรู้สึกโค้ชเอมเนาะต่อให้เขาจะรวยมากหรือเขาจะมีโปรไฟล์ที่ดีแต่คุณไม่สามารถมีอะไรมาการันตีได้เลยว่าเขาจะแยกกับแฟนเขาจริงๆหรือเขาจะหย่ากับแฟนเขาจริงๆเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นปุ๊บคุณก็จะกลายเป็นภรรยาน้อยทันทีเลยค่ะจริงคุณจะกลายเป็นเมียน้อยทันทีเลยคือผู้ชายบางคนน่ะเวลาอยากได้อะไรนะเขาก็จะพูดเข้าข้างตัวเขานั่นแหละพูดจาดีนู่นนี่นั่นหวานล้อมทำแบบส่งเงินให้เปคุณอะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้คุณรู้สึกดีแต่มันคือสิ่งที่เขาต้องการและเขาอยากได้นะคะแต่ถ้าเขาชอบคุณจริงๆเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆแล้วเขาไม่แคร์อดีตของเขาจริงๆเขาจะไม่ปล่อยเวลาให้มันเวิ้นเว้อหรือว่ายืดเยื้อยาวนานแม่งไม่อยากสักทีเขาจะไม่แล้วถ้าเป็นคนที่เพอร์เฟคจริงๆรวยจริงๆประสบความสำเร็จจริงๆเขาต้องมีอะไรที่เพียงพอที่จะซัพพอร์ตแล้วจ่ายอยู่แล้วมันไม่น่าจะใช่ปัญหานะคะแต่คนที่ไม่อยากเนี่ยอาจจะมีเหตุผลหลายๆอย่างหรือบางทีคือเมียไม่รู้หรือบางทีคืออยากมีผู้หญิงใหม่นะคะแล้วบางทีเราก็เผลอตัวกลายเป็นเหยื่อในเกมของเขานะพอถ้าสมมุติไม่เกิดอะไรขึ้นหนึ่งพอรู้อีกทีสิ่งที่คุณจะได้รับคือความเสียใจแล้วความรู้สึกผิดคือพอเข้าไปแบบนี้ทุกคนมันรู้สึกผิดอยู่แล้วแล้วยิ่งถลำลึกไปอีกคุณอาจจะตั้งท้องแบบเนี้ยแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็มีแล้วก็อันนี้คือมีคนแบบมาปรึกษาโค้ชเอมนะคะแล้วก็มีในช่วงที่ก่อนหน้านี้ซึ่งนานมาแล้วก็มีฝอสไตล์แบบเนี้ยมาคุยกับเอมด้วยคือเราก็ดูแล้วก็วิเคราะห์ดูอ๋อคือยังไงก็มีหมดนะคะแล้วก็จะมีอีกประเภทนึงคืออยากมีแฟนเป็นคนไทยเนี่ยวันนี้มีผู้ชายเนาะอยู่ที่เยอรมันนะคะอายุ33ปีเป็นหนุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็แต่งงานมีภรรยาเรียบร้อยแล้วทีนี้เขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยไม่ได้อยากที่จะมีลูกไม่ได้รักเด็กขนาดนั้นดังนั้นเขาจึงเข้าเว็บเดทเข้าเว็บหาคู่เพื่อโฟกัสและมองหาสาวไทยที่น่ารักที่อยากเป็นแฟนกับเขาฟังดูก็ฮะอะไรนะเขามีเมียแล้วแต่เขาอยากหาแฟนเพื่อที่จะให้มาเป็นแม่ของลูกเขาอยากมีลูกแต่แฟนเขาไม่สามารถที่จะมีลูกได้เนื่องจากแฟนเขาไม่ต้องการที่จะมีลูกนี่คือเหตุผลที่เขาให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาแต่งงานแล้วเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตเลี้ยงดูคุณอยากได้เงินเท่าไหร่เขาเปเต็มที่ไม่มีอั้นเลี้ยงดูทุกอย่างแต่ขอร้องคืออย่าพูดถึงเรื่องการแต่งงานเพราะเขามีเมียแล้วแบบเนี้ยอันนี้ในเว็บหาคู่ก็มีนะคะมีโดยเฉพาะผู้ชายที่ฐานะดีอาจจะเป็นคนที่ทำธุรกิจ
ที่มีเงินที่จะสามารถซัพพอร์ตได้บางครั้งไปทำธุรกิจที่ประเทศไทยก็มีที่ไทยบางทีไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศก็มีที่ต่างประเทศคือคนเหล่านี้นะคะเมื่อก่อนเอมเคยรู้จักอยู่เนาะเป็นเศรษฐีที่อยู่เรารู้จักกันทางออนไลน์แต่ไม่เคยเจอกันในชีวิตจริงนะเขาเข้ามาจีบเอมเป็นบังกลาเทศแล้วก็ทำธุรกิจที่เหมือนดีลกับ CP อ่ะนะคะค่อนข้างเป็นธุรกิจที่ใหญ่แล้วทีนี้คอนเนคชั่นของเขาเนี่ยก็จะมีที่ไทยที่เยอรมันที่อะไรต่างๆหลายๆอย่างเขาก็แบบเข้ามาคุยกับเอมในตอนนั้นเมื่อแบบ 4-5 ปีที่นานมาแล้วคือแบบว่าเออชอบเธอนู่นนี่นั่นมีการส่งกระเป๋าทางออนไลน์มาให้ด้วยนะนะคะมีการส่งกระเป๋าทางออนไลน์มาให้ทั้งที่แบบไม่ได้เจอหน้ากันจนเอมเนี่ยมีปัญหาใหญ่โตในการทะเลาะกับแฟนมากนะตอนนั้นนะคะแล้วก็เคยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเคยเขาเนี่ยมีแฟนที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ซื้อคอนโดให้เลี้ยงดูปูเสือส่งเงินให้เดือนละ 50,000ซื้อคอนโดให้อีกต่างหากแล้วก็ค่าต่างๆจิปาถะอยากได้กระปุกกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่คือเฉพาะค่าเปย์อีกส่วนหนึ่งเป็นแบบนี้ก็มีหลายคนก็คือก็ชอบก็มีมันก็คือแล้วแต่นะคะแล้วเขาก็มีภรรยาอยู่แล้วแต่พอไปที่เยอรมันเขาก็มีบ้านที่เยอรมันแล้วเขาก็มีแฟนอีกที่นู่นก็คือเยอะสำหรับคนที่เดินทางแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าบางคนน่ะพอเวลาที่เขาสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยอะไรได้เยอะๆมันก็มีเงื่อนไขที่จะมายื่นเสนอกับผู้หญิงน่ารักแบบคุณแบบนี้อะค่ะเพื่อที่จะดูว่าคุณแบบจะเล่นด้วยกับเขาไหมแบบนี้ก็มีนะคะมีเยอะมากดังนั้นคือถ้าผู้ชายประเภทนี้ถ้าคุณอยากได้สามีเป็นตัวเป็นตนเป็นแฟนที่สามารถควงไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เปิดตัวว่านี่คือสามีฉันนี่คือแฟนฉันผู้ชายประเภทนี้จะไม่เหมาะกับคุณเพราะว่าคุณจะได้ใช้ชีวิตแบบชีวิตคู่ได้ไม่ได้เต็มที่อะไม่ได้เต็มที่คือคู่สามีภรรยาได้ไม่เต็มที่อะไม่กล้าที่จะพูดด้วยซ้ำนะคะมันจะไม่เวิร์กกับคุณในความสัมพันธ์ซึ่งถ้าคุณมองดูดีๆมันมีผู้ชายที่ดีแล้วพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเยอะมากบางครั้งในการมองเนาะไม่จำเป็นที่จะต้องมองผู้ชายที่รวยมากๆนะคือผู้หญิงบางคนน่ะเอมเคยเป็นคนนั้นมาก่อนไงคือเวลามองผู้ชายเนี่ยคือชอบมองแบบสูงอยู่ดวงดาวไม่ได้ดูตัวเองเลยณสมัยก่อนนะคะชอบมองผู้ชายที่รวยมากๆคือมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเอาแค่ผู้ชายที่ระดับไม่ได้ต่างกับคุณหรืออาจจะดีกว่าคุณก็ได้แต่เวลาที่คุณอยู่กับเขาแล้วคุณแฮปปี้มีความสุขแล้วคุณรู้สึกดีพอคุณเริ่มมีความสุขแล้วคุณรู้สึกดีค่ะคนที่เขารักกันจริงๆอ่ะมันจะค่อยๆมาเติมเต็มกันแล้วมันจะค่อยๆสร้างแล้วประสบความสำเร็จไปด้วยกันแบบนี้มันจะแฮปปี้แล้วมีความสุขมากกว่าแต่ถ้าผู้ชายที่โปรไฟล์ดีมากๆแล้วสูงมากๆเนี่ยบางครั้งในการใช้ชีวิตในการเข้าถึงถ้าเรายังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นน่ะมันยากอันนี้คือบอกตามตรงจากคนที่เคยสัมผัสนะมันยากเพราะว่าเราอ่ะยังไม่ได้ไปถึงขณะนั้นณวันก่อนๆที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางตัวหรือมันจะเกิดความอึดอัดในใจอ่ะทุกคนเก็ทไหมมันมีความแบบไม่ได้สบายใจเพราะว่าใจลึกๆเรารู้อยู่แล้วว่าคือเขาแตกต่างจากเรามากๆมันจึงทำให้การคุยหรืออะไรมันไม่ได้มีความสุขมากแต่กับผู้ชายที่ใกล้ๆกันมันเกิดความแฮปปี้ในการใช้ชีวิตมากกว่าจริงๆชีวิตทุกคนนะคะเราต้องการแค่ความสุขความแฮปปี้มันพอมีความสุขแล้วความแฮปปี้อ่ะทุกๆอย่างมันจะค่อยๆเติมเต็มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเองเพราะว่าความแฮปปี้ความสุขเนี่ยเงินมันก็จะมากับสิ่งนี้นะคะมันจะค่อยๆเติมเต็มมันจะมีไอเดียมีความคิด
แล้วเวลาสร้างด้วยกันน่ะมันจะมีความสุขมากกว่าจริงๆค่ะถ้าอันนี้คือวิธีที่มันเรียบง่ายนะแต่ถ้าคุณคิดว่าอยากได้แฟนรวยอยากได้อะไรนู่นนี่นั่นถ้าอยากได้แฟนรวยเนี่ยต้องค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่เก่งในสมัยนี้นะต้องค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่เก่งในเรื่องการพัฒนาความรู้เก่งในเรื่องการเอาอกเอาใจคือเก่งในทุกๆเรื่องอะแล้วก็ต้องยอมรับด้วยนะถ้าเรายังไม่ได้มีเท่าเขาอะเขาจะสามารถจิกคุณได้เขาจะสามารถสั่งการคุณได้แล้วคุณจะไม่สามารถที่จะโต้ตอบเขาได้เลยคุณจะรู้สึกเกรงใจเขาเพราะว่าคุณอะยังต้องขอจากเขาอะคุณยังไม่ได้มีศักยภาพมากขนาดนั้นอะผู้ชายบางคนเขาจะข่มคุณด้วยความที่เวลาบางคนเขาแบบประสบความสำเร็จเยอะๆอยู่ในสังคมที่สูงๆความเป็นบอสของเขาอะมันจะโผล่ขึ้นมาเยอะมากรวมถึงการเอามาใช้ในครอบครัวด้วยในการออกคำสั่งหรืออะไรต่างๆคุณจะรู้สึกอึดอัดค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะจำไว้เนาะผู้ชายที่มีภรรยาเอาไปคิดดูนะคะทุกคนแต่สำหรับเอ็มว่ามันไม่เวิร์กคนที่มีภรรยาแล้วอะต่อให้หนึ่งภรรยาถ้าภรรยาเขาบอกว่าโอเคได้เลยเป็นเหมือนอิสลามใช่ไหมอันนั้นไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าเขาสามารถแต่งงานอะไรได้แต่ถ้าคนที่แบบว่าคือความจริงลึกๆเนาะผู้หญิงทุกคนลองถามตัวเองเลยเนาะเราไม่มีความแฮปปี้อยู่แล้วโดยส่วนตัวที่จะไปแชร์สามีกับใครต่อให้จะแยกกันอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ความเป็นจริงมันรู้สึกอยู่แล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ได้หย่าขาดหรืออะไรใดๆเลยมันรู้สึกค่ะลองถามตัวเองดูคือมันรู้สึกอยู่แล้วอะรู้สึกไม่พอใจรู้สึกอะไรต่างๆขึ้นมาในใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใช้ชีวิตหรือว่าอยู่กับอะไรที่มันทรมานใจหรือทำให้คนอื่นน่ะมันจะเหมือนกับการที่เราโดนสาปแช่งไปในแต่ละวันนะเอาจริงๆอันเนี้ยมันจะเหมือนการโดนสาปแช่งอีกอย่างนึงคือตัวเราแน่นอนค่ะรู้สึกผิดถ้าเรื่องนั้นเราแบบว่ารู้มาก่อนตั้งแต่ต้นแล้วยังทำอ่ะเอาจริงๆตัวคุณเองจะรู้สึกผิดนะคะโอเคใครเข้าใจบ้างคะพิมพ์กด1มาหน่อยเร็วเพื่อเป็นการที่แบบว่าทบทวนเนาะตอนนี้คือบอกเลยนะไม่สามารถมองเห็นคอมเมนต์ใครหรือว่ายังไม่มีใครคอมเมนต์ก็ไม่รู้นะคะเมื่อวานก็ไม่สามารถมองเห็นคอมเมนต์ใครได้เลยแล้วก็ไปตอบแบบหลังไมค์อีกทีนึงนะคะทีนี้ถ้าใครสนใจหินหยกมงคลนะเดี๋ยวอันนี้ก่อนแนะนำเพราะมีคนถามกันเข้ามาเยอะถ้าคุณอธิษฐานไม่เป็นนะคะเราจะมีกลุ่มอธิษฐานจิตหินหยกมงคลอยู่ว่าเวลาเข้าไปอ่ะคุณจะต้องทำยังไงคุณจะอธิษฐานแบบไหนให้ผลลัพธ์คุณประสบความสำเร็จเพราะมีคนที่ได้แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างตัวเอมเนี่ยเป็นหลักฐานให้กับตัวเองเลยค่ะตั้งแต่ชีวิตดีขึ้นในทุกๆวันคือมีหินหยกเข้ามาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือพลังงานที่เป็นบวกพลังงานความเย็นพลังงานที่ดีต่อให้เราจะมี energy ที่เป็นลบหรือรู้สึกไม่ค่อยดีในชีวิตถ้าคุณมีที่พึ่งทางใจที่ดีหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณคอยไกด์นำทางชีวิตคุณน่ะมันจะดีมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยอะไรที่เราควรทำอะไรที่เราไม่ควรทำแล้วอีกอย่างนึงเขาจะช่วยในเรื่องของการดึงดูดในสิ่งที่คุณอธิษฐานเพราะหยกอันนี้นะคะที่เอมใส่เนี่ยเขาจะมีสีผึ้งเนาะเดี๋ยวเอาสีผึ้งให้ดูเมื่อวานก็ให้ดูแล้วนะคะที่อาจารย์จะให้ในเนี้ยสีผึ้งนี้ถ้าตีเป็นมูลค่าราคานี้เป็นหมื่นเลยนะสีผึ้งอันนี้นะคะจะอยู่แบบทาทุกเม็ดของหินหยกคือประเด็นคือเอมก็ได้มาแค่นี้แหละอันเดียวแล้วก็ไม่ได้มีอีกเลยอันนี้ได้มานานแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะกล้าใช้ได้หมดนะคะไม่สามารถที่จะกล้าใช้ได้หมดต้องแบบแตะแบบนิดก็คือเอาไว้ในการเจรจาในเรื่องของสิ่งที่เราอยากได้ในเรื่องของธุรกิจหรืออะไรก็ดีลมาแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบผ่านดันทุกอย่างผ่านหมดเลยเนาะ
ถ้าในเรื่องของความรักก็มีหลายคนที่บูชาไปแล้วมันก็เป็นเมตตามหานิยมอ่ะในเรื่องของความโชคดีในเรื่องของความรักค่ะก็ทำให้ประสบความสำเร็จแล้วถ้าใครที่ยังโสดอยู่หรือคนที่เดินเส้นทางสายฝอมานานแล้วฉันยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีอันนี้ก็จะช่วยคุณนะคะแล้วก็จะได้กล่องแบบนี้ไปนะคะเป็นกล่องเก็บหยกที่แบบสวยมากเนาะในนี้ก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นสีที่เน้นในเรื่องของความรักเนาะสีเขียวสำหรับเอมก็จะเน้นในเรื่องของการเงินแต่ว่าทุกเส้นน่ะเขาก็จะมีในเรื่องของที่มานิดนึงคือถ้าใครในเรื่องของความรักอ่ะจะแนะนำเรื่องนี้ค่ะการเงินจะแนะนำในเรื่องของสีเขียวเพราะว่าโดยความเชื่อนะคะในของศาสตร์จีนหรือคนที่เชื่อในเรื่องพวกนี้สีเขียวจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโอเคเนาะใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะต่อไปนะคะคือข้อที่5ทุกคนอาจจะมองว่าฝรั่งเนี่ยคืออุ๊ยดีนะจิตใจดีนะไม่เคยเห็นผู้ชายแบบทำร้ายร่างกายผู้หญิงเลยจริงๆแล้วฝอก็มีนะคะที่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นคำพูดทางด้านทำร้ายจิตใจหรือทำร้ายร่างกายถ้าสมมุตินะวิธีสังเกตเวลาที่คุณคุยกับผู้ชายกับฝอนะคะที่คุณเพิ่งเริ่มรู้จักหรือคุณใช้ชีวิตยังไม่ได้แต่งงแต่งงานอะไรด้วยให้สังเกตดีๆเพราะผู้ชายที่เคยทำร้ายร่างกายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำพูดอันนี้เป็นการทำร้ายจิตใจหรือการทำร้ายร่างกายโดยการลงมือลงไม้ลงมือตบตีสาวๆไทยที่มีหนุ่มฝรั่งก็เจอแบบนี้เยอะเช่นกันนะคะเยอะมากที่โดนทำร้ายร่างกายถ้าผู้ชายที่พูดจาไม่ดีทำร้ายร่างกายหรือพูดจาประมาณเหยียดเสียดทำให้คุณรู้สึกเสียใจด่าหยาบคายถือว่าเป็นผู้ชายที่ไม่เวิร์กเพราะมีโอกาสสูงเวลาที่คุณอยู่ไปในอนาคตอยู่ไปเรื่อยๆแรกๆคุณจะโอเคแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยคือคุณจะเป็น depression น่ะคุณจะเป็นประสาทตายก่อนนะคะเข้าใจไหมคะเพราะว่ามันจะมีแต่ความเครียดมีแต่ความด่ามีแต่อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันมีเคสกรณีหนึ่งเนาะที่เมื่อปีที่แล้วค่ะมีมาดามท่านหนึ่งมาแชร์ให้กับโค้ชเอ็มฟังผู้ชายฝอเนี่ยตอนนั้นเขาคือได้เรียนรู้จักกับฝอเนี่ยน้อยมากๆตั้งแต่คุยทางออนไลน์ทางเว็บออนไลน์นะคะในแอปหาคู่เนาะก็คือผู้ชายมีความตั้งใจที่จะมาประเทศไทยอยู่แล้วเพื่อที่จะมาเที่ยวแล้วก็มีความชอบสาวไทยอยู่แล้วทีนี้นะคะก็คือคุยกันแล้วผู้ชายก็คือมาที่ไทยแล้วก็มาเจอผู้หญิงที่เขาคุยอยู่ด้วยนี่แหละรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกแบบประทับใจจากนั้นก็คือไปฮอลิเดย์ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันภูเก็ตก็ใช้ชีวิตเที่ยวด้วยกันอยู่ที่ไทยด้วยกันประมาณเดือน2เดือนนะคะเดือน2เดือนแล้วก็คือจริงๆผู้หญิงไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเยอะมากแต่ก็รู้อยู่เนาะว่า1คือรู้ว่าผู้ชายอะยังไม่ได้มีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเลยแล้วก็แต่ผู้ชายรับปากว่าพอคุณไปอยู่กับผมหรือแต่งงานแล้วอ่ะเราจะซื้อบ้านแล้วย้ายไปอยู่บ้านด้วยกันเขาก็เล่าแหละว่าอพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่เป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้คือในความจินตนาการของผู้หญิงก็คือว่าจินตนาการแบบไปไกลทุกอย่างดูดีมากๆเลยนะคะทีนี้ก็ประมาณช่วง2เดือนเนาะก็เลยตัดสินใจที่จดทะเบียนสมรสกันเลยก็คือพูดง่ายๆว่าแต่งงานกันแบบทางกฎหมายอ่ะไม่ได้มีงานไม่ได้มีการจัดงานแต่งหรืออะไรนะก็คือจดทะเบียนก็คือตัดสินใจจดเลยเพราะความตั้งใจของผู้หญิงอ่ะคือฉันอยากไปเมืองนอกเรื่องของเรื่องฉันอยากไปเมืองนอกแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกแบบชอบหรือรักผู้ชายมากมายเท่าไหร่
แต่ว่าอยากใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเพราะว่าไม่อยากอยู่ประเทศไทยแล้วมีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างนะคะเนาะพอไปถึงเขาก็บอกว่าเขาก็คือแทบรับไม่ได้แรกๆก็คือโอเคอยู่ก็จะเป็นห้องเช่าอะเหมือนที่เราอยู่ที่ไทยอะทุกคนเก็ทไหมคะเป็นมันจะเป็นอพาร์ตเมนต์เนาะที่เมืองนอกก็คือแบบเล็กๆทีนี้ผู้ชายก็ออกไปทำงานแล้วเขาก็รู้สึกเหงามากเลยอยู่ในห้องนั้นอะเพราะว่าเขาย้ายไปอยู่ใหม่เขาไม่สามารถที่จะทำงานได้ไม่ได้เจอเพื่อนได้แล้วเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาที่3นะคะที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษกันเยอะทีนี้เขาก็คุยกับแฟนนั่นแหละเมื่อไหร่จะซื้อบ้านเมื่อไหร่เราจะออกไปแฟนก็ไม่ได้พูดอะไรก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพอเขาเซาซีแล้วถามไปเรื่อยๆผู้ชายก็รู้สึกแบบหงุดหงิดโมโหนะคะด่าทออารมณ์เสียใส่นะคะก็คือเขาก็รู้สึกเครียดมากนะตอนนั้นน่ะเขาก็เลยหยุดแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรจากนั้นพอเวลาล่วงเลยมาจะเป็น1ปีเขาก็ยังอยู่ในห้องนั้นเหมือนเดิมผู้ชายก็ไม่ได้ซื้อบ้านก็ยังอยู่แบบนั้นเหมือนเดิมทำงานกลับมาหงุดหงิดทะเลาะกันหงุดหงิดทะเลาะกันหงุดหงิดแล้วเขารู้สึกว่าเขาแบบอยากจะหนีจากตรงนั้นมากๆเลยแล้วก็คือหนีไม่ได้พอสุดท้ายผู้ชายก็ด่าก็ว่าเขาพยายามติดต่อมาไทยแล้วก็ถามเพื่อนหลายๆคนว่าเขาจะออกมาได้ยังไงแต่พอคิดว่าจะกลับไทยก็จะรู้สึกแบบรู้สึกอายว่าเออแต่งงานแล้วแล้วก็ไปแล้วมันไม่ได้ดีอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบที่คิดอ่ะเขาก็รู้สึกอายเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงอันนี้คือบางครั้งนะคะเวลาที่เราเรียนรู้จากใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่ได้รู้จักเขามากในช่วงแรกที่เขาแบบอยากจะได้เราอะเขาก็พูดหมดแหละทุกคนแต่พอถึงวันเนาะก็คือไม่ได้สเต็ปตามที่คิดอะไม่ได้เป็นแบบที่ผู้หญิงคิดอะแล้วมันก็เกิดความทะเลาะกันก็เลยกลายเป็นผู้ชายที่เขาไม่ได้พูดนะว่าทำร้ายจิตใจไอ้ทำร้ายตบตีอะไรแต่หมายถึงทุกคำพูดมันทำให้ผู้หญิงรู้สึกแย่แล้วผู้หญิงจะเกิดความรู้สึกโทษตัวเองว่าเฮ้ยเราเลือกคนผิดเราแบบทำไมเราไม่ดูดีๆอะไรแบบเนี้ยมันจะเกิดเป็นเหมือนความเครียดอะ depression อะไรต่างๆเริ่มขึ้นมาเพราะว่าสภาพแวดล้อมในห้องสี่เหลี่ยมคำว่าในห้องสี่เหลี่ยมไม่ค่อยได้เจออะไรอะมันก็ทำให้คนมันเหงาอยู่แล้วเวลาที่อยู่ไปเรื่อยๆอะมันเกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายๆอยู่แล้วคือตอนนั้นอย่างเอมเนาะคือรู้ได้เลยนะเวลาอยู่ห้องสี่เหลี่ยมไม่ได้ไปไหนตอนช่วงแรกๆที่ติดโควิดนะคะแล้วโดนกักตัวแบบเนี้ยมันแย่มากเพราะว่าเราไม่ได้เจอสังคมเราไม่ได้เจออะไรเลยแล้วเทียบกับเขาคือเขาก็ไม่ได้เจออะไรเลยในนั้นแล้วก็เพื่อนก็คืออยู่กันคนละประเทศได้แต่แชทแล้วก็คุยอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะเนาะมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้คือเวลาที่เราเลือกผู้ชายฝรั่งเนี่ยดูดีๆเช็คดีๆซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องดูนานเท่าไหร่ระยะเวลาคือไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่าให้คุณเรียนรู้จากเขาไปให้ได้เยอะที่สุดบางคนคุยเป็นปีแต่ถ้าเอาเนื้อๆมารวมกันก็เหมือนเปรียบเทียบรู้จักกันแค่เดือนเดียวแบบเน้นๆก็มีค่ะซึ่งคุยเป็นปีบางครั้งก็ไม่ได้ช่วยอะไรบางคนคุย3เดือนแต่รู้แบบลึกมากยังจะสนิทกันคุยเป็น5ปี10ปีแบบเนี้ยจะบอกว่าเวลาไม่ได้การันตีอะไรมากแต่เวลามันจะการันตีอย่างนึงคือคุณจะได้เห็นตัวเป็นๆแล้วนิสัยจริงๆออริจินอลของคนคนนั้นน่ะว่าเป็นแบบไหนเพราะครั้งแรกเวลาที่เข้ามาเจอกันมันเหมือนกับการที่ไม่ได้เป็นตัวเอง 100% เหมือนคุณเองคุณก็พยายามจะเป็นคนที่ดีขึ้นโดยธรรมชาติเดิมเราอาจจะไม่ได้ดีแบบนี้ก็ได้แต่พอมาเจอเขาเราแต่งตัวสวยขึ้นพูดเพราะขึ้นน่ารักขึ้นคือพยายามเป็นตัวเองที่ดีขึ้นผู้ชายก็เหมือนกันเวลาเจอกันครั้งแรกเขาก็เหมือนคุณนั่นแหละค่ะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่ออะไรนี่คือกลไกธรรมชาติของเราเพื่อสร้างให้อีกฝ่ายรู้สึกประทับใจคือไม่เคยมีใครเนาะแบบชอบคนนึงแล้วแบบมาถึงทำตัวแบบ
ไม่ดีใส่นะคะไม่มีทุกคนจะรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองอะไรที่มันดีๆของตัวเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปอ่ะเราก็จะได้เจอนะคะอันนี้พูดง่ายๆก็เหมือนกับการที่คุณมีเพื่อนสนิทคนนึงถ้าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตหรือว่าอยู่ร่วมหอกับเพื่อนคนนั้นน่ะคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่านิสัยจริงๆเขาอ่ะเขาเป็นแบบไหนแต่ถ้าเราเจอกันแค่โอ้โหในแค่ในมหาลัยหรือเจอกันในแค่ที่ทำงานเรารู้สึกสนิทแล้วชอบมากนิสัยดีมากไปด้วยกันเฮฮาสนุกแต่พอได้มาใช้ชีวิตเป็นรูมเมทเมื่อไหร่เท่านั้นแหละคุณได้รู้ความจริงเลยทีเนี้ยนะคะความจริงนี้มันอาจจะทำให้จากเพื่อนสนิทที่สนิทกันกลายเป็นเพื่อนสนิทที่เกลียดกันเลยก็ได้นะคะหมายความว่าพออยู่ไปเรื่อยๆอ่ะคือความเป็นตัวเองมันจะเริ่มออกมาความเป็นตัวตนจริงๆของแต่ละคนก็จะเริ่มออกมาแต่ทีนี้ในการที่คุยกันหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราพยายามลองดูเขากับกลุ่มเพื่อนของเขาเพราะกลุ่มเพื่อนของเขาเนี่ยคือบางทีคือตัวแปรสำคัญนะที่จะทำให้คุณรู้ว่าเอ๊ะคนคนนี้เป็นแบบไหนเพราะว่าในเพื่อนของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนสนิทกันจริงๆนานๆเนาะมันจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นออกแล้วก็ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะมารีวิวค่ะตั้ง mindset ดีๆแล้วพูดดีๆกับตัวเองทุกเช้าตอนนี้ได้ฝออกลดเงินสดให้แล้วค่ะครบแค่2อาทิตย์อุ๊ยดีใจมากเลยนะคะอันนี้คือเราพูดดีๆกับตัวเองทุกวันจุกไหมคะแล้วก็ตั้ง mindset อันนี้คือเรื่องจริงนะเวลาที่คุณมี mindset ที่ดีให้คำพูดดีๆกับตัวเองอย่างเช่นตอนเช้าเนาะในเพจโค้ชเอ็มก็จะส่งไปแบบว่าขอบคุณพูดไปเถอะขอบคุณน่ะคือเวลาที่ความหมายของคำว่าขอบคุณน่ะลึกๆในใจนะคะมันจะเป็นอะไรที่คุณได้รับแล้วเพราะเวลาที่เราได้รับสิ่งของถ้าเราดูจากความเป็นจริงสมมติว่ามีคนยื่นครีมกันแดดมาดามโกให้เอ็มเนี่ยเอ็มก็คือจะพูดขอบคุณถูกไหมแล้วทีนี้เวลาที่เราพูดขอบคุณกับตัวเองเหมือนตอนที่ตอนเช้าเอมจะบอกทุกคนขอบคุณทุกสรรพสิ่งคุณอาจจะบอกว่าเออขอบคุณเงินของฉันนะขอบคุณเงิน25สตางค์เงิน50สตางค์เงินบาทเงินเหรียญ5อันนี้เรื่องการเงินเนาะเงิน10บาทขอบคุณเงิน20บาทขอบคุณเงิน50บาทขอบคุณเงิน100 1,000 10,000 100,000 1ล้านแล้วเงินในอนาคตที่จะเข้ามาในชีวิตของฉันฉันรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณมากๆเลยคำว่าขอบคุณน่ะมันคือการโปรแกรมว่าคุณได้รับจิตใต้สำนึกของคุณนะคะมันจะรู้สึกเลยอ้าวฉันได้รับแล้วหรอในเมื่อมันรู้สึกว่ามันได้รับอ่ะมันจะคุ้นชินแล้วมันจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่โดยธรรมชาติของมนุษย์น่ะถ้าคุณเคยทำอะไรได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปมีโอกาสสูงมากที่คุณจะทำได้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกับการที่เราเคยได้รับอะไรแล้วอะมันก็ง่ายที่เราจะได้รับสิ่งนั้นอีกแล้วทำเรื่อยๆแต่อะไรที่มันเป็นเป้าหมายใหญ่หรือสิ่งใหม่ที่คุณยังไม่เคยรับมาในตลอดชีวิตของคุณเลยคุณจะรู้สึกว่ามันยากดังนั้นคุณมันจึงมีเหตุผลไงที่เอมถึงบอกตอนเช้าว่าขอบคุณเนี่ยคือส่งเนาะในเพจนะก็บอกไปทุกวันขอบคุณตอนเช้าตอนแรกนะคะก่อนที่จะทำอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของจิตใต้สำนึกนะในเรื่องของ mindset ห้ามทำอะไรตื่นขึ้นมาคือเคลียร์กับตัวเองให้เสร็จย้ำตื่นมาทะเลาะกับแมวทะเลาะกับอะไรต่างๆ no 5นาทีทองคำหรือ1ชั่วโมงสำหรับเอมจะใช้เวลาอยู่กับตัวเอง1ชั่วโมงทองคำโดยการพูดขอบคุณอะไรก็ได้ที่นึกออกอะแม้แต่ที่นอนหมอนมุ้งบ้านนะคะเสื้อผ้าที่สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ชุดนงชุดนอนผ้าห่มขอบคุณหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือพลังงานผ้าห่มเนี่ยถ้าไม่มีผ้าห่มอบกอดคุณตอนกลางคืนน่ะคุณก็หนาวตายถูกไหมถ้าไม่มีเสื้อผ้าต่อให้มันอาจจะไม่ได้สวยมากตอนกลางคืนถ้าคุณไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรใดๆเลยคุณก็อาจจะหนาวหรือคุณก็อาจจะอายก็ได้ถ้าคุณไม่มีอะไรที่ปกปิดร่างกายของคุณ
อันนี้มันคือพลังของการขอบคุณในเรื่องของ mindset นะคะเหมือนคุณป้อมเนาะก็คือเริ่ม mindset ที่ดีปรับเปลี่ยนการมองที่ดีอ่ะคุณก็จะเห็นสิ่งที่ดีในตัวเราทุกคนนะคะมันมี2ด้านอันนี้ดีนะคะที่มาแชร์เราก็จะได้พูดเรื่อง mindset ก่อนเลยแล้วแต่ว่าคุณจะฉายด้านไหนออกไปถ้าคุณฉายด้านที่ไม่ดีออกไปคุณก็จะเจอคนที่ไม่ดีเข้ามาเพราะทุกๆเหตุการณ์ทุกๆเรื่องราวที่คุณรู้สึกไม่ชอบอะไรใครสักคนนึงลึกๆในจิตใต้สำนึกคือคุณไม่ชอบในสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วหรือคุณไม่ชอบอะไรที่ในสิ่งนั้นน่ะในตัวคุณน่ะคุณจะไม่ชอบแล้วถ้าความเป็นจริงคือคุณกำลังฉายภาพแล้วเห็นตัวคุณแล้วคือคนอื่นที่เข้ามามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่กระตุ้นให้คุณแบบตึ้งความรู้สึกเด้งขึ้นมาเฉยๆซึ่งคนเหล่านั้นไม่ได้มีอิทธิพลอะไรแต่เขาแค่เข้ามาผ่านทางแล้วแค่มากระตุ้นคุณเฉยๆพอกระตุ้นคุณปุ๊บนะคะคุณก็จะรู้สึกแบบเปลี่ยนสภาพอารมณ์ว่าคุณจะเรียกร้องอารมณ์อะไรอะ1อารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบเข้ามาถ้าคุณเรียกร้องอารมณ์ลบเข้ามาโอเคอารมณ์ลบ say yes เข้ามาหาคุณทันทีแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยยังไงฉันต้องฝืนเอาบวกขึ้นมาโอเคอารมณ์บวกก็จะ say yes เข้ามาหาคุณทันทีดังนั้นชีวิตของคุณนะคะคือคุณเลือกถ้าคุณบอกว่าโค้ชขาไม่เลือกอะไรเลยนะคะก็คุณก็คือเลือกว่าคุณไม่เลือกพอคุณตัดสินว่าคุณไม่เลือกโชคชะตาจะกำหนดชีวิตคุณเหมือนกับถ้าคุณไปลอยทะเลหรือนั่งเรือถ้าคุณไม่เป็นคนคุมพายเรือว่าฉันจะไปเกาะนั้นคุณบอกว่าไม่ฉันไม่เลือกอะไรเลยฉันให้มันล่องลอยคุณก็จะไปตามลมพัดนะคะพัดซ้ายพัดขวาคุณก็จะเซไปทางนั้นทางนี้มันก็เหมือนกับชีวิตคุณน่ะถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เลือกอะไรคุณไม่มีเป้าหมายคุณไม่มีทิศทางแม้กระทั่งในเรื่องผู้ชายเองก็ตามคุณก็จะถูกโชคชะตาพัดพาคุณไปเซซ้ายเซขวาไปแบบนั้นแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ฉันจะไปตรงนี้แล้วฉันจะเป็นคนคุมแล้วพาตัวฉันไปคุณก็จะมีความพยายามแล้วก็จะไต่ไปถึงเป้าหมายของคุณคุณอาจจะออกแรงโดยการพายเรือโดยการมันอาจจะเหนื่อยบ้างแหละในการออกแรงแต่ว่ามันจะถึงเป้าหมายที่คุณต้องการถูกไหมเหมือนการหาแฟนอะถ้าไม่สแกนดีๆถ้าไม่มีโฟกัสไม่มีสเปคมันก็แล้วแต่อะไรก็จะเหวี่ยงใครมาหาคุณก็ได้ทีนี้พอเหวี่ยงสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาคุณมันจะสร้างความรู้สึกเนกาทีฟให้กับตัวเองซึ่งเป็นการตอกย้ำด้านที่เป็นเนกาทีฟเข้ามาอีกนะคะเพราะฉะนั้นน่ะทุกเรื่องในชีวิตให้รู้สึกซาบซึ้งกับทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตคุณขอบคุณทุกเรื่องที่คุณได้รับแล้วก็เวลาที่คุณซาบซึ้งอ่ะจักรวาลเขาก็จะเมตตาคุณแล้วก็รักคุณแล้วเขาก็ให้คุณเหมือนกับการที่เหมือนคุณเป็นเด็กอะเนาะเหมือนคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เวลาที่คุณให้ขนมเด็กอะมันจะมีเด็ก2แบบเด็กแรกจะรู้สึกแบบเอ้ยดีใจขอบคุณมากเลยนะคะหนูชอบมากเลยสิ่งนี้ที่พี่มอบให้คุณจะรู้สึกเอ้ยเราตั้งใจจะให้คุณจะรู้สึกภาคภูมิใจคุณจะรู้สึกเอ็นดูคุณจะรู้สึกชอบแต่มีเด็กอีกคนนึงรับมาเฉยๆแต่ไม่ได้รู้สึกสำนึกรู้คุณไม่ได้รู้สึกขอบคุณไม่รู้สึกอะไรเลยต่อไปอ่ะก็มีโอกาสสูงที่ผู้ใหญ่จะไม่ให้ของขวัญจะไม่ให้อะไรดีๆกับเด็กคนนี้เพราะเขาจะคิดว่าเด็กคนนี้มันไม่ได้ชอบแบบนี้ซะหน่อยให้ไปก็เสียของเก็ตไหมคะเหมือนกันเลยในชีวิตของคุณนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคไหมคะทุกคนเนาะก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเวลาจะ4 ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้ดังนั้นตื่นเช้าขึ้นมานะคะถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าวันนี้คือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เพราะว่ามันคือชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากมีชีวิตที่ดีคุณต้องรีบสร้างชีวิตของคุณอย่าปล่อยให้อะไรก็ตามมาพัดพาคุณไปสร้างชีวิตของคุณโดยการสร้างฐานให้มันมั่นคงฐานของการมั่นคงคือฐานของการสำนึกรู้คุณโดยการขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่ขอบคุณชีวิตของคุณที่คุณเกิดมาเพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมต้องขอบคุณถ้าคุณดู
การเกิดของคุณเนี่ยมันไม่ได้เกิดง่ายขนาดนั้นนะคุณไม่ได้เกิดง่ายขนาดนั้นนะคะมันมีคนอื่นที่มาแย่งคุณเกิดอะเป็น60ล้านคนณตอนนั้นณตอนที่คุณยังเป็นแบบจิตวิญญาณหรือพูดง่ายๆคือตอนคุณแบบเป็นตัวที่วิ่งเข้าไปในรังไข่อะมันมีคนแย่งคุณเป็น60ล้านคนถ้าคุณไม่มีความพยายามดิ้นรนที่จะเกิดหรือแก่งแย่งชิงดีหรือโฟกัสเป้าหมายตัวเองอะคุณจะไม่ได้เกิดดังนั้นคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วคุณเก่งมากๆเลยนะที่คุณแบบทะลุด่านนั้นมาโดยการมีคู่แข่งเป็น60ล้านเลยอะเป็นล้านล้านไม่ใช่60ล้านอาจจะเป็นล้านคนที่จะมาเกิดพร้อมคุณนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอากล้องไป2ตัวแบบสเปิร์มอะเป็นล้านล้านตัวละล้านตัวก็คือละล้านจิตวิญญาณละล้านคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณด้วยที่กำลังแก่งแย่งชิงดีอยากจะมาเกิดแล้วยิ่งตอนนี้คนยิ่งเกิดยากนะคะเพราะว่าใครๆก็ไม่ค่อยมีลูกยิ่งเกิดยากนะคะดังนั้นในเมื่อคุณได้เกิดมาแล้วอะคือสเต็ปแรกคือคุณโคตรเก่งเลยคุณมีความสามารถที่สุดแล้วแล้วทีเนี้ยในมองในปัจจุบันคือเลิกท้อค่ะเพราะว่าคุณแข่งกับคนอื่นมาก่อนที่คุณจะเกิดเนี่ยคุณแข่งมาเป็นล้านณปัจจุบันคุณแข่งกับตัวเองหรือแข่งกับอดีตที่ผ่านมาคือเมื่อวานให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะมันง่ายมากเพราะปัญหาที่ยิ่งใหญ่คุณก็ผ่านมาได้แล้วแต่ทีนี้พอเราโตขึ้นมาเนาะเราก็มาซึมซับจากสิ่งแวดล้อมจากอะไรหลายๆอย่างจากอะไรที่มันเป็นลบบ้างมันก็จะทำให้คุณรู้สึกเขวรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าบางทีคุณอาจจะหลงลืมตัวเองไปนะตอนนั้นที่คุณยังเป็นจิตวิญญาณที่จะมาคุณมีความพยายามมากๆอ่ะแต่ถ้าคุณนึกได้แล้วว่ามันไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวเพราะว่าเรื่องใหญ่ๆ ในชีวิตคุณผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้คือคุณแม่งโคตรสุดยอดแล้วเก็ทไหมคะหน้าที่คือเติมฐานให้กับตัวเองโดยการขอบคุณโดยการซาบซึ้งทำอะไรที่มันดีๆพัฒนาตัวเองให้เรียนรู้ไปมากขึ้นในทุกๆวันแล้วมันจะได้เองนะคะเนาะคือวันก่อนใช่ไหมคะคุณป้องบอกว่าจะไปเดทที่หัวหินใช่ไหมแล้วก็อยู่ๆเนาะตอนนี้นะคะก็ได้รถเนาะได้รถฝอออกรถให้เงินสดอะไรต่างๆแล้วก็ได้แฟนด้วยคือชีวิตบางทีมันก็เป็นในสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละแต่บางทีหลายๆคนเรียกร้องในสิ่งที่ไม่ต้องการเข้ามาในชีวิตไงโดยที่บางครั้งคุณอาจจะไม่รู้คนนั้นเลยนะคะคนนั้นเลยคนนั้นที่แบบไปเดทแล้วก็ให้อยู่คอนโดฟรีคือคนนั้นเลยนะคะก็เห็นไหมก็ไม่ได้นานเพราะว่าตอนนั้นคุณป้อมบอกว่าจะไปก็แค่วันเสาร์ไม่กี่เสาร์ที่ผ่านมาเองคือบางครั้งมันไม่ได้ใช้เวลาอะไรนานมากเลยนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยชีวิตเปลี่ยนมากจากวันนั้นเห็นไหมคะการเดทก็แฮปปี้จะไม่แฮปปี้ได้ยังไงคะได้รถตั้งหนึ่งคัน มันคุ้มค่ามากเลยเนาะกับการเดทแล้วก็ลงทุนไปแบบโอ้คือไปเที่ยวหัวหินเนาะแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยได้ที่พักฟรีด้วยผู้ชายเปย์ด้วยอย่างเนี้ยคือชีวิตจะไม่ดีได้ยังไงคะแล้วก็ตอนเนี้ยก็เหมือนอยู่ในเส้นทางที่มันจะดีแล้วมันจะดีขึ้นอะเป็นกราฟที่แบบว่าดิ่งขึ้นแบบนี้ไปเลยอะจากการที่เราเริ่มปรับเปลี่ยน mindset แล้วก็อะไรต่างๆที่ทำกับตัวเองที่มันดีขึ้นคือทุกคนต้องฟังให้ดีถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ต่างไปจากเดิมสวัสดีค่ะคุณใบหยกนะคะคุณจะไม่สามารถทำอะไรเดิมๆที่คุณทำณปัจจุบันได้เพราะผลลัพธ์ที่คุณทำเดิมๆณปัจจุบันมันจะเท่าเดิมคุณลองนึกดูเลยตลอดช่วงชีวิตที่คุณใช้ชีวิตที่ผ่านมาคุณทำสิ่งเดิมอยู่แล้วผลลัพธ์ในชีวิตคุณเป็นแบบไหนไม่แตกต่างจากเดิมหรือเท่าเดิมคือไม่ได้ต่างมากแต่ถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ที่ดีขึ้นมันมีความจำเป็นที่คุณจะต้องออกแรงมากกว่าเดิมเพราะอะไรรู้ไหมคะการที่จะได้ผลลัพธ์ใหม่อ่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะลอยแล้วหล่นตุ๊บมาใส่คุณแต่คุณจะต้องมีความพยายามไม่สามารถคิดเหมือนเดิมได้ไม่สามารถที่จะพูดหรือแสดงออกเหมือนเดิมได้ถ้าคุณทำแบบนี้เหมือนเดิมคุณก็ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมแต่ถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ใหม่คุณต้องเรียนรู้ว่าไอ้คนที่มันได้ผลลัพธ์ใหม่อ่ะ
ขาแม่งทำยังไงอันดับแรกคือทำให้ตัวเองอ่ะเป็นคนคนนั้นก่อนเป็นคนที่คู่ควรกับผลลัพธ์นั้นก่อนเมื่อคุณเป็นคนที่คู่ควรกับผลลัพธ์นั้นน่ะคุณจะได้สิ่งนั้นเองเหมือนกับการที่อยากได้เงินล้านแต่ไม่ได้ทำตัวเองให้คู่ควรกับเงินล้านต้องดูว่าคนที่เขาได้เงินล้านน่ะเขาทำยังไงกันเขาแบบนุ่นนอนตื่นสายไหมเขานั่งดูซีรีส์กินขนมเฉยๆหรอคุณต้องดูพฤติกรรมดูการกระทำของเขาว่าคนที่คู่ควรได้ยังไงแล้วดูคนที่ได้แฟนฝรั่งที่ดีๆคุณต้องดูว่าคนคนนั้นเขาทำอะไรเขาถึงได้ผลลัพธ์แบบนี้ซึ่งมันไม่มีอะไรบังเอิญทุกคนคือเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองอยู่แล้วแน่นอนค่ะถึงเกิดผลลัพธ์ใหม่ดังนั้นถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตที่มันดีขึ้นคุณจะต้องทำอะไรที่มันแตกต่างจากปัจจุบันที่คุณเคยทำอันนี้คือคีย์ของความสำเร็จที่แพงมากในทุกเรื่องของชีวิตถ้าสมมุติว่าคุณจบกับแฟนเก่าเนาะโดยที่คุณก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมคุณไม่เปลี่ยนเลยต่อให้คุณคบแฟนใหม่แฟนใหม่ของคุณก็จะไม่ต่างไปจากเดิมจากแฟนเก่าคุณมากแล้วสุดท้ายการลงเอยก็จะคล้ายๆเดิมถ้าคุณอยากได้ชีวิตในเรื่องของชีวิตคู่ที่มันดีขึ้นน่ะคุณต้องเป็นผลลัพธ์ใหม่ให้กับตัวเองคือเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเติมคือการสำนึกรู้คุณอันนี้คือสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะการพัฒนาตัวเองอะไรต่างๆอย่างเนี้ยให้ตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ต้องการเนาะเรื่อง mindset คือเรื่องที่สำคัญจริงๆนะทุกคนถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนชีวิตแต่ถ้าคุณต้องการว่ามันไม่มีอะไรมากมันแค่ฟุกจะบอกเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีคำว่าฟุกทุกสิ่งทุกอย่างคือการใส่แรงพยายามหมดเลยนะคะแล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์นั้นโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะขอแสดงความยินดีและดีใจนะคะกับมาดามนะคะเนาะคือทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยเนาะจาก1อาทิตย์ประมาณ1อาทิตย์ไหมคะอาจจะ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เองไม่แน่ใจเนาะชีวิตก็เปลี่ยนไปเดทปุ๊บได้รถได้แฮปปี้ได้ชีวิตที่ดีนะคะอันนี้คือยินดีด้วยกับชีวิตของคุณป้อมนะคะก็ประสบความสำเร็จขอบคุณค่ะโครสนะคะยินดีด้วยนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนน่ะแค่เปลี่ยนตัวเองเริ่มปรับ mindset ตัวเองทำ2อาทิตย์นะคะ2อาทิตย์เนาะเพราะว่าตอนนั้นที่เอมไลฟ์ล่าสุดวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์คุณป้อมก็ไปเดทแล้วก็เอมก็ไปเรียนเป็นอาทิตย์เลยที่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แค่ทำตัวเองตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้อะไรมากแค่คุณปรับตัวเองทำให้ตัวเองพร้อมทำให้ตัวเองคู่ควรแล้วเวลาที่คุณพร้อมเวลาที่คุณคู่ควรน่ะมันจะมาเหมือนแบบทุกอย่างเทลงมาแบบจนคุณแบบฮะมาแล้วหรออะไรประมาณนี้แต่เวลาที่มันมาแล้วก็เท่ากับว่าคุณคู่ควรแล้วอ่ะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะไม่หลุดมือจากคุณไปแต่ถ้าคุณยังไม่คู่ควรสิ่งนั้นมาถึงสิ่งนั้นมันจะหายไปนะคะโอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีวันถัดไปนะคะ Good night ทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ